กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเพณีประจำทุกๆปีเลยนะคะของ Miracle Channel นะคะที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสได้น้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นครูตำรับตุครูตำรานะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของการขอพรจากอาเทศต่างๆนะคะที่เราเคยได้มีโอกาสได้ขอพรไป1ปีมี1ครั้งค่ะมาร่วมการแสดงมุทิตาจิตหรือว่าขอเข้ามาครูบาอาจารย์นะคะสำหรับใครที่เคยได้ติดตามรายการกันมาโดยตลอดเนี่ยก็จะทราบดีนะคะทุกๆปีเรามีศิษย์มีครูที่เพิ่มเติมขึ้นมากมายเลยนะคะซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นนะคะในวันที่5และ6เมษายนที่สตูดิโอของกัตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจนะคะณตรงนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนได้คอยติดตามกันนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญก็บอกว่าเราทุกคนได้มีโอกาสนะคะได้มาเจอกันเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะก็มาเจอกันเป็นครอบครัวของ Miracle ร่วมกันนะคะแล้วก็ปีนี้สำคัญด้วยค่ะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยคนที่ลงทะเบียนนะคะนอกจากจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์นะคะได้มีการครอบครัวไหว้ครูกันแล้วเนี่ยซึ่งทุกๆอาชีพนะคะมีความสำคัญหมดในเรื่องของกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันนะคะก็สามารถที่จะมาเจอกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยปีนี้วัตถุมงคลที่มอบให้นะคะก็มีทั้งสายมงคลครูนะคะมีพยานซิ่งบันอักขระที่จากโบราณเลยแล้วก็พิเศษนะคะมีเขาเรียกเป็นเหรียญดวงตาสวรรค์หรือว่าสุริยันจันทาเพราะว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนะคะวันที่1เมษายนเนี่ยเป็นวันที่ในส่วนของวันเขาเรียกว่า5ค่ำนะคะเดือน5เสาร์5นั่นเองนะคะตรงกับทั้งไทยและของจีนเนี่ยตรงกันนะก็จะมีพิธีพิเศษเกิดขึ้นด้วยนะใครสนใจโทรมาลงทะเบียนได้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลายคนส่ง SMS วันนี้เข้ามาสอบถามอาจารย์เยอะเลยนะเรื่องราวของดวงชะตาแต่อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS ค่ะวันอังคารที่18มกราคม2526เวลาเกิดบ่ายโมง5นาทีการงานการเงินอาชีพทำอะไรคะบ่ายโมง5นาทีตรงกับวันอังคารถูกต้องอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพระรหัสมหาอุดนะเป็นสีเรือนก็สวยด้วยก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับธุรกิจเครื่องสังฆพันธ์นะหรือแม้กระทั่งในส่วนของการศึกษาความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นดวงอีกกลุ่มนึงนะฮะอันนี้เมื่อกี้สุขภาพอันนี้ทำลายสุขภาพฮะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันสกรนะคะ29ตุลาคม2522ค่ะเวลาเกิด 11:45 นาทีวันจันทร์ถามสุขภาพแล้วก็ถามโชคลาภค่ะถ้าถามในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะแล้วคุณระวังให้ดีนะเข้าย่าง39เนี่ยจะมีปัญหาสภาพคล่องเยอะแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของงานด้วยอลิกับกัมมะจะเป็นกาลีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับเอาล่ะช่วงนี้เรามาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่านะคะช่วงของปลายเดือนมีนาคมแบบนี้มีวันไหนที่สามารถประกอบการมงคลได้บ้างค่ะความจริงมีนาคมนี้ก็ต้องบอกเป็นเดือนที่มีวันมงคลนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะมากสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานสำคัญวันพรุ่งนี้ก็สามารถประกอบกิจการงานมงคลได้เพียงแต่ว่าเร่งออกรถเร่งขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านครับเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกษโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นถึง 15:30 นครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่22ครับเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเพราะเป็นวันจมแต่ที่เหลือก็สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดีทีเรียงหมอนกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในช่วงปลายเดือนก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่งนะครับสำหรับวันมงคลต่อเนื่องกับวันพระฤหัสบดีที่23วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดก็คือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับ
สามารถประกอบกิจการงานมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 น.ถึง 13:00 น.ครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนน่ะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่25 มีนาคมวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดต่างกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 น.ถึง 10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่26 มีนาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในเขตพัทธเสมาแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชค9:31 น.ถึง10:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายวันจันทร์ที่27 มีนาคมครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูคือความเจริญรุ่งเรืองเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับที่เหลือดำเนินการได้15:31 น.ถึง16:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะนี่ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่คิดจะประกอบการมงคลนะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าออกรถออกราเนี่ยหรือทำธุรกิจก็ตามเนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้มีหลายวันให้เลือกเลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะเห็นที่บอกว่าถ้าเกิดว่าพลาดชมรายการกันไปเนี่ยนอกจากที่จะเข้าไปติดตามย้อนหลังกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage ของเราหรือว่าติดตามกิจกรรมต่างๆได้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถชมรายการย้อนหลังกันได้ด้วยนะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand เนี่ยตรงนี้ก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีที่เราจะไปบริจาคเลือดกันในวันที่9เมษายนนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรายังคงเปิดรับอย่างเพิ่มเติมนะคะตอนนี้คือเขาบอกว่ายิ่งมากันมากก็ยิ่งให้ได้มากนะคะฉะนั้นก็มาร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ไปติดตามในส่วนของรายละเอียดกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage คือตอนนี้40ท่านแรกได้เสื้อจากรายการเป็นละแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่คือหลายท่านเนี่ยลงทะเบียนกันมาเยอะเลยนะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของการผ่าตัดสุขภาพเองเนี่ยเลือดจำเป็นมากนะคะก็มาร่วมกันบริจาคเลือดกันได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆอยากจะส่ง SMS โทรเข้ามาในรายการแบบนี้ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะเวลาในชีวิตเรามีไม่มากนักอย่าเสียเวลากับคำคนจนไม่เป็นอันทำอะไรเรื่องนินทาสรรเสริญไม่มีใครหลีกพ้นได้มีคนรักก็มีคนชังมีสุขเดี๋ยวทุกข์ก็มานะคะคำสอนจากท่านววชิระเมธีวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ